อีกสักเรื่องนึงคุณผู้ชมฮะส่งท้ายไปที่หนองคายครับด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่อำเภอเมืองหนองคายบรรยากาศนี่จะบอกว่าคึกคักมากโอ้โหกอไก่ล้านตัวทำไมถึงคึกคักขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้วันที่1ธันวาใช่มั้ยค่ะพรุ่งนี้2ธันวาคมเป็นวันฉลองวันชาติของสปป.ลาวก็จะมีพี่น้องจากสปป.ลาวเนี่ยเดินทางข้ามฝั่งข้ามแดนมาที่ฝั่งไทยมาที่หนองคายมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกินของใช้เพื่อเอากลับไปฉลองวันชาติด่านก็เลยแน่นแล้วก็คึกคักมาคึกคักจริงๆนะเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะคุณผู้ชมเนี่ยดูภาพการค้าขายตรงชายแดนก็สำคัญแล้วเนี่ยเห็นไหมก็สะท้อนเศรษฐกิจอย่างนึงนะว่ากลับมาฟื้นตัวแล้วแหละหลังจากที่อะไรๆมันคลี่คลายลงนะครับ